ามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศต่อกับคุณพงศ์ศศิพงศ์กันเลยค่ะในรู้ฟ้าทันฝนค่ะได้เวลารู้ฟ้าทันฝนสวัสดีวันจันทร์แรกของเดือนตุลาครับพ่อแม่เอาเช้านี้ยังขับรถขับราไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนกันอยู่หรือเปล่าบางโรงเรียนเขาปิดเทอมกันแล้วนะครับดีเหมือนกันไม่ต้องฝ่าฝนไปโรงเรียนเนาะโอ้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานเนี่ยนะครับนี่ก็ฝ่ายเหมือนกันครับพ่อแม่ไปเร็วๆฝ่าเข้าไปนั่งในใจนักเรียนนิสิตนักศึกษาสำหรับคุณครูฝรั่งคนนี้นะครับอยู่ที่ม.บุรพาจังหวัดชลบุรีเขาไปนั่งในใจได้ยังไงบอกได้คำเดียวว่าน่ารักมากๆครับนี่นะคะอาจารย์ภาษาอังกฤษสาขาเรานะคะไม่เบาเอาเรื่องอยู่นะที่เห็นอยู่นี้จัสตีฟครับโอ้ก็อยากยืนพอยเท้าดูทำท่าบอกให้เหล่านิสิตช่วยสอบหน่อยนิสิตก็ช่วยภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นน่ารักจริงๆเลยนี่ครับไอ้ที่สำคัญความน่ารักทวีคูณขึ้นเป็นอีกเพราะว่าแกพูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์มากๆแล้วดูแต่งตัวมาแบบสบายๆสไตล์บ้านๆสภายามอีต่างหากพร้อมกับผ้าขาวม้าคาดเอวโอ้ยบอกได้คำเดียวว่าอาจารย์สตีฟน่ารักอ่ะแหมมีใครให้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าต้องยอมอาจารย์จริงๆเลยนะครับนี่อาจารย์สตีฟครับผมจะบอกให้อย่าไปยืนท่านี้นะตอนฝนตกกลางแจ้งนะถ้าฝนฟ้าเปรี้ยงมาอาจารย์สะดุดขาล้มได้ก็ลายนะครับผมเตือนเอาไว้ก่อนแต่ยิ่งแถวชลบุรีโอ้โหลมมรสุมยังแรงอยู่เลยนะครับพัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมโอ้โหฝนกระหน่ำจริงๆนะครับบวกกับร่องมรสุมที่มันยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนลงมาต่ำกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวว่ากันดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันจันทร์แบบนี้ครับนี้เลยในพื้นที่ทางภาคตะวันออกโอ้โหแต่เช้าเลยนะครับริมชายฝั่งทะเลนะฮะแถวชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนตกได้นะครับจากนั้นจะกระจายทั่วทั้งภาค6โมงเย็นนะครับจับตาเป็นพิเศษฝนกระหน่ำหนักทั้งนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะครับทางใต้โอ้โหวันนี้ช้ำจิตช้ำใจจริงๆครับพ่อๆแม่ๆช่วงเช้าๆเนี่ยแถวระนองแถวพังงาในพื้นที่ตะกั่วป่าโอ้โหฝนกระหน่ำหนักเลยนะครับแล้วก็ลามต่อไปที่ภูเก็ตทั้งเกาะว่าอย่างนั้นแถวพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกระทู้แล้วก็ถลางนี่กระบุงกระบี่ตังเติงสตูลเนี่ยตกได้หมดเลยนะครับเอาหลังจากนั้น4โมงเย็นตกหนักอีกนะครับแถวชุมพรในพื้นที่อำเภอหลังสวนและแม่ยังไม่หมดลามไปต่อที่สุราษฎร์ทั้งจังหวัดอีกนะครับนี่ที่วงไล่เป็นพื้นที่ไฮไลท์นะอำเภอเมืองพุนพินท่าฉางชัยยากาญจนดิษฐ์แล้วก็ดอนสักยังไม่หมดไปต่อที่นครศรีธรรมราชบางส่วนด้วยนะครับโอ้โหตกลามเก่งจริงๆนะครับแถวสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสก็ตกได้ด้วยเหมือนกันเอาริมชายฝั่งทะเลทางซีกตะวันตกของประเทศแถวประจวบเพชรบุรีรามาธิราชบุรีโอ้มีฝนด้วยเหมือนกันในช่วงเช้านะครับสักบ่าย2โมงบ่าย3โมงจับตาฝนถล่มหนักนะครับที่จะลามขึ้นไปในพื้นที่ทางตอนบนของภาคตะวันตกแถวกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดต่างบางส่วนด้วยนะครับเอาเช้าๆแถวกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโซนที่ใกล้ทะเลลมมรสุมพัดตีขึ้นมานะสมุทรปราการฝนมาก่อนเพื่อนก่อนที่จะลามมาที่กรุงเทพปทุมธานีบ่าย3โมงบ่าย4โมงใกล้จะเลิกงานแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามใกล้ทะเลอีกเหมือนกันมีโอกาสเกิดฝนตกทั้งที่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีด้วยนะครับช่วงเที่ยงวันในพื้นที่ทางภาคกลางแถวพิษณุโลกนครสวรรค์ก็มีฝนแต่ต้องกังวลเป็นพิเศษตอน4โมงเย็นนะครับเพราะว่าจะมีฝนกระหน่ำอย่างหนักมาเติมน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองชัยนาทและ6โมงเย็นมีโอกาสตกได้ที่ลพบุรีพิจิตรบานพงแล้วก็เพชรบูรณ์ด้วยนะครับดึกดึกครับพ่อแม่แม่โอ้แถวอุทัยธานีกำแพงเพชรสุโขทัยก็มีฝนนะครับแต่ว่ามีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวเหนือเนอหลังจากที่เจอฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักล่องมรสุมเป็นเหตุแน่ครับฝนลดลงนะฮะแต่ว่าจะลงเม็ดได้นะครับช่วงบ่ายแก่ๆทั่วทางภาคโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับโซนภาคอีสานสักประมาณ6โมงเย็นมีฝนตกกระจายได้ทั่วทางภาคนะครับโดยเฉพาะที่ชัยภูมิ
คราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแต่ว่าดึกๆฝนลามไปต่อที่ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเลยหนองบัวลำพูหนองคายและอุดรธานีด้วยนะครับช่วงสักประมาณวันพรุ่งนี้วันบ่ายนี้ 4-5 ตุลาเนาะลมหนาวจากประเทศจีนจะไหลลงมาปกคลุมทางอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับส่งผลทำให้ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้โอ้ตีขึ้นมาปกคลุมบ้านเราโดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะครับขณะที่ร่องมรสุมมาถูกลมหนาวจากจีนดันลงมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก่อนหน้านี้อยู่แถวๆภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนาะโอ้ยังไม่หมดครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ฝั่งอันดามันที่ตีเข้ามาในพื้นที่ทางภาคใต้แถวๆอ่าวไทยอ่อนกำลังลงนี่แหละครับทำให้ในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแต่ว่าจุดที่ตกหนักอยู่นะครับก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางภาคใต้เห็นไหมครับว่าฝนฟ้ายังตกได้อย่างต่อเนื่องใครว่าฝนหมดยังไม่หมดนะครับโอ้โนดูโนใจสลายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้ในบ้านเรานะครับอ้าวฝนฟ้าแหมมันร้ายจริงๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ร้ายเหมือนเสือแต่ผมก็ไม่เคยปล่อยให้เหยื่อลุกมือรู้ฟ้าท่านฝนตะวันโดงกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับขอบคุณครับคุณพงศ์ สัตย์ศรีพงศ์นะฮะกับรู้ฟ้าทันฝนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8